เลนไทน์วันนี้ก็มีเรื่องสอนสาวๆโดยเฉพาะสาวน้อยก็ในวันวาเลนไทน์เนี่ยถ้าจะมีแฟนเนี่ยก็ให้หวงตัวและรักศักดิ์ศรีกันนิดนึงนะครับผู้ชายเนี่ยเวลามันอยากได้เนี่ยมันก็พูดได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะลงจะรักอะไรแต่อย่าไปเชื่อนะครับมันไม่ได้รักมันแค่เงียบแล้วทุกทีเวลามันเงียบมันยังสามารถช่วยตัวเองได้แต่พอมาวันนี้จะเป็นจะตายมันไม่ช่วยตัวเองต้องมาบอกว่ารักและเราให้ยอมมันไม่จริงนะครับพรุ่งนี้มันเงียบมันไม่ได้รักแยกให้ออกครับถ้ารักจริงเราต้องรอเวลาได้รอเวลาที่เหมาะสมรอเวลาที่มันสร้างฐานะได้รอเวลาที่พ่อแม่เราก็ยอมรับได้ผู้ชายที่ดีควรเป็นอย่างนั้นครับถึงเวลามันเงียบมันก็ให้มันไปช่วยตัวเองก่อนส่วนเราของจริงเป็นแม่ของลูกรอเวลาที่แต่งงานก่อนครับเชื่อผมสาว